เรามาติดตามสถานการณ์ล่าสุดเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง2ศพนะครับแล้วก็ป่วยสาหัสเนี่ยหนักหน่วงมากบางคนเนี่ยไม่หายใจต้องใส่ท่อบางคนเนี่ยต้องฟอกไตเป็นการเร่งด่วนเรากำลังพูดถึงซุ้มยาดองมรณะไปเอาเหล้าเถื่อนมาจากไหนซึ่งตอนนี้กำลังแพร่ระบาดกระจายหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยล่าสุดเนี่ยทีมข่าวของเนชั่นทีวีกับผู้เชี่ยวชาญเราพยายามไปตรวจสอบแหล่งที่มานะครับและพบถึงความเป็นไปได้ว่าไอ้เหล้าเถื่อนที่มีสารอันตรายที่ว่านี้น่าจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บางชนิดแล้วผู้บริโภคทั่วไปจะรู้ได้ยังไงว่าเหล้าที่เธอเองซื้อกินเนี่ยนะครับไม่รู้แล้วว่าเป็นของจริงหรือว่าของปลอมถ้าเผลอกินไปเนี่ยนะครับตายได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วแล้วก็มีอาการโคม่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้เรื่องใหญ่คอขาดบาดตายนะครับเป็นกรณีของผู้ป่วยคลัสเตอร์ซุ้มยาดองเถื่อนที่ลักลอบเอาแอลกอฮอล์ที่มีชื่อว่าเมทานอลมาเป็นส่วนผสมแล้วก็เอาไปจำหน่ายใน6เขตพื้นที่รวม18จุดซุ้มยาดองของกทม.ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีมากกว่านี้หรือเปล่าทำให้ลูกค้าที่ดื่มกินไป21รายเกิดอาการเป็นพิษหัวใจหยุดหายใจตอนแรกเนี่ยเสียชีวิตไป1ส่วนที่เหลืออีก20รายอาการหนัก17ต้องใส่ท่อช่วยหายใจฟอกไตขับสารพิษออกล่าสุดมีคนตายเพิ่มอีก1เป็น2ศพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ววันนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนายแพทย์ไพโรจน์สุรัตนวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและก็ตำรวจร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีซุ้มยาดองเถื่อนหลังจากพบผู้ป่วยเป็นพิษเฉียบพลันจากการดื่มสุราเถื่อนผสมเมทานอลหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตคลองสาบาแล้วก็มีนบุรีล่าสุดตั้งแต่8โมงเช้านะครับที่เราตรวจสอบไปมีผู้ป่วยทั้งสิ้นเนี่ยถึง27รายยืนยันนะฮะว่าตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว2เหลือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆ25รายแบ่งเป็นผู้ป่วยสีแดง13ต้องใส่ท่อช่วยหายใจสีเขียว9แล้วก็สีเหลืองอีก3ต้องได้รับการฟอกไต18คนนะครับยังคงมีผู้ป่วยเดินทางเข้ามารักษาอย่างต่อเนื่องโดยจะรีบสรุปผลข้อมูลอัปเดตทุกวันให้ประชาชนรับทราบตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นสำหรับเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคได้ลงพื้นที่ไปสอบสวนในจุดสำคัญต่างๆโดยเฉพาะภายในซอยหทัยราช33พบว่ามีคนที่ดื่มสุราเถื่อนเข้าไป 2-3 รายแต่ยังไม่เข้ามาพบแพทย์ในส่วนของผู้ป่วยที่เสี่ยงตาบอดด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้เพราะต้องใส่ท่อช่วยหายใจจึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมหรือไม่เห็นไหมฮะคือเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเข้าสู่ระบบไตแล้วก็ตาบอดอีกต่างหากสำหรับเมทานอลเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการจุดไฟทางอุตสาหกรรมถือว่าเป็นตัวทำลายแต่จากการกลั่นสุราก็สามารถพบได้แต่ต้องไม่เกิน 1,000 ppm แต่จากการเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบโดยกรมสรรพสามิตพบว่ามีเมทานอลเนี่ยสูงถึงกว่า 100,000 ppm นะครับคือเขาไม่ให้เกิน 1,000 ค่ะอันนี้ล่อไปเป็นแสนนะครับจากการที่จำหน่ายยาดอง18ซุ้มคาดว่าผู้ขายก็อาจจะไม่ทราบเพราะไปซื้อต่อมาอีกทอดหนึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลไปให้ถึงโรงงานที่ลักลอบจำหน่ายอย่างไรก็ตามจากข้อมูลในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยปีหนึ่งจะพบว่ามีผู้ป่วยจากสารเมทานอลประมาณ 50-100 รายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสุราธรรมชาติที่ชาวบ้านต้มแล้วก็กลั่นกันเองส่วนผลการตรวจสอบส่วนประกอบอย่างละเอียดของสุราเถื่อนอยู่ระหว่างการตรวจสอบของศูนย์พิทยวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งผลน่าจะออกมา 1-2 วันนี้นะครับขณะที่นายแพทย์ไพโรจน์รองอธิบดีกรมการแพทย์ฝากเตือนไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ดื่มสุราเถื่อน18จุดในพื้นที่เขตมีนบุรีคลองสามวาหนองจอกลาดกระบังประเวศและก็คันนายาวหากท่านมีอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนสายตาพร่ามัวให้เข้ารับการตรวจสอบที่โรงพยาบาลใกล้เคียงทันทีซึ่งผู้ป่วยที่กินไปบางคนอาจจะออกฤทธิ์ช้าด้วยนะครับต้องใช้เวลาประมาณ48ชั่วโมงครับเมื่อวานมี1รายที่เห็นอีกแล้วนะครับจากนี้ที่นวมิน9เสียชีวิตไปรวมเป็น2รายมีคนไข้มีอาการตามที่เราให้ข่าวไปเขาก็มาที่ทั้งโรงพยาบาลเราโรงพยาบาลนวมิน9แล้วก็หนองจอกเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราประกาศตั้งจุดคัดกรองให้พี่น้องประชาชนมาก็จะมีที่โรงพยาบาลธานีณขณะนี้นะครับแล้วก็โรงพยาบาลเวชการุณรักษ์ก็คือหนองจอกนะครับโรงพยาบาลของ
คนไข้ก็มาจากกรองเองแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเมื่อวานทางกรมควบคุมโรคได้ไปสอบสวนโรคในจุดสำคัญของการเริ่มสอบเนี่ยนะเช่นอัตราต่างๆเขาก็พบว่ามีคนไข้ที่เป็นอยู่ในแก๊งที่กินยาประจำเนี่ยอีก2 3รายที่ยังไม่ได้มาทางด้านอาจารย์ออสนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยอันตรายของเมทานอลที่ผสมในเหล้ายาดองบอกว่าการรับประทานสารนี้ทำให้ระคายเคืองต่อตาผิวหนังและก็ทางเดินหายใจสารนี้อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางกรณีนี้อาจจะทำให้หมดสติการได้รับสัมผัสสารนี้สามารถทำให้ตาบอดและทำให้เสียชีวิตได้ผู้ที่เคยดื่มยาดองตามจุดเสียก18จุดต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยค่ะนี้ก็ต้องถือเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตถ้าผู้ประกอบการฟังอยู่นะครับก็ถ้าจะทำยาดองนะครับต้องใช้เหล้าที่กินได้เหล้าที่มียี่ห้อเลยที่มีสารสามิตมีสแตมป์เลยนะครับนั่นแหละเอามาทำมันอาจจะแพงหน่อยแต่มันปลอดภัยแต่ถ้าคุณไปซื้อแอลกอฮอล์แบ่งขายไม่รู้คุณจะได้อะไรมาอาจจะได้เป็นแอลกอฮอล์ที่ทำแลคเกอร์ก็คือเมทานอลตัวนี้อันตรายมากไปซื้อมาทีนี้ทีมข่าวเนชั่นทีวีเจาะข้อมูล18ซุ้มยาดองนะคะที่รับสุราผสมเมทานอลไปจำหน่ายในพื้นที่6เขตค่ะมาเตือนกันซ้ำๆนะคะว่าคุณผู้ชมท่านไหนหรือว่าญาติพี่น้องคนรู้จักคนไหนก็ตามเคยไปดื่มยาดองตามซุ้มเหล่านี้รีบไปพบคุณหมอเลยนะคะไปทันทีเลยค่ะเขตมีนบุรีมี5จุดนะคะก็คือที่ซอย3วา1ซอยเสรีไทย95ตลาดบางชันหน้าเคหะรามคำแหงตรงข้ามโรงเรียนสุดใจวิทยาถนนหาดไทยราชอันนี้คือในเขตมีนบุรีเยอะนะคะ5จุดด้วยกันน้องจอกค่ะเขตน้องจอกมี1จุดด้วยกันอยู่ที่ซอยสุวินทวงศ์64เขตคลอง3วานี่เยอะสุดเลยมั้ง9จุดคุณผู้ชมค่ะมีที่ถนนเจริญพัฒนาหรือว่าตลาดกีบหมูนะคะถนนสุราคลอง1ซอย7แยก1ถนนสุราคลอง1ซอย7ถนนสุราคลอง1ซอย9ประชาร่วมใจ19ประชาร่วมใจ43ทับ1ซอยนิมิตใหม่9ซอย3วา11ทับ1ซอยหาดไทยราช33เขตลาดกระบังมี1จุดค่ะอยู่ที่ตลาดบึงใหญ่บัวใหญ่ถนนคุ้มเกล้าเขตประเวศเนี่ย1จุดอยู่ที่ซอยอ่อนนุช70แล้วก็เขตคณะยาว1จุดอยู่ที่ซอยเสรีไทย38นะคะสำหรับประชาชนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเคยใช้บริการซุ้มยาดอง18จุดใน6เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็ไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปเมื่อสักครู่สามารถเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ได้ที่จุดคัดกรองผู้ป่วย3แห่งนะคะจุดแรกคือโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีค่ะจุดที่2โรงพยาบาลเวชการุณรัตน์จุดที่3โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์แล้วหากพบว่ามีความรุนแรงจะมีการรักษาทันทีเลยนะคะแล้วเจาะเลือดตรวจสอบทันทีเลยว่าอาการเนี่ยหนักถึงขั้นไหนยังไงค่ะทีนี้เราไปติดตามความคืบหน้าของการดำเนินคดีนะครับพนักงานสอบสวนสน.บางชันควบคุมตัวนายสุรศักดิ์หรือว่าเอสแล้วก็นายสุรชัยหรือว่าอาร์ตอินสามสองพี่น้องเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็มีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝ่าฝืนตามพรบภาษีสรรพสามิตนำไปยื่นฝากขังที่ศาลอาญามีนบุรีจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนได้รับสารภาพกับทางตำรวจนะครับว่าจำหน่ายสุราเถื่อนมาปีกว่าโดยหาข้อมูลในการผสมเหล้าเถื่อนจากอินเทอร์เน็ตล้วนๆเลยนะครับก่อนที่จะส่งขายไปตามซุ้มยาดองต่างๆโดยรับแอลกอฮอล์มาจากโรงงานแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังแล้วก็นำมาที่บ้านพักในซอยกาญจนาภิเษก25ที่สร้างเป็นลักษณะเพิงพัก1ชั้น3ห้องส่วนลาดหลังใช้เป็นพื้นที่สำหรับการผสมขั้นตอนการนำสารเมทานอลมาผสมกับน้ำเปล่าเพื่อให้ไม่เกิน 35-40 ดีกรีจากนั้นบรรจุใส่แกลลอนเพื่อนำไปขายต่อซึ่งแต่ละร้านก็จะนำไปผสมยาดองอีกทีหนึ่งโดยระหว่างคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองเพื่อมาขึ้นรถทั้งคู่ปิดปากเงียบและก็ไม่ยอมตอบคำถามใดๆต่อสื่อมวลชนหลังจากนี้ตำรวจจะเร่งขยายผลหาโรงงานที่นำสารเมทานอลมาขายกับผู้ต้องหาทั้งสองต่อไปหากพบว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดก็จะแจ้งข้อกล่าวหาและนำไปสู่การจับกุมตัวครับคุณนันทไทยสกุลทองนะคะก่อติดคดีนี้ค่ะแล้วไปพบนะคะว่าตำรวจเนี่ยมีการยึดของกลางจากที่พักของนายเอสแล้วก็นายอาร์ตในย่านกาญจนาภิเษก25ไปตรวจสอบส่งสารตั้งต้นที่เป็นเมทานอลไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากห้องแล็บแล้วนะคะ
สำหรับภาชนะที่ใช้บรรจุและผลิตตำรวจยึดไว้เป็นของกลางก็จะมีถังพลาสติกขนาด200ลิตรที่ไว้เป็นถังผสมแกลลอน20ลิตรใช้บรรจุเหล้าขาวที่ผสมแล้วแล้วก็ถังน้ำขนาด20ลิตรคุณนาโนไทยไปลองสำรวจอุปกรณ์พวกนี้ก็พบว่าถังน้ำ20ลิตรเป็นถังน้ำเปล่าไม่มีกลิ่นใดๆส่วนแกลลอน20ลิตรบางแกลลอนก็ยังมีของเหลวก้นแกลลอนนะคะเมื่อลองดมดูก็เป็นกลิ่นที่คล้ายกับเหล้าขาวล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ไม้พายที่คาดว่าเอาไว้คนส่วนผสมแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอกเหล้าหลังผสมเสร็จด้วยพันตำรวจเอกกฤติเดชภูมิธเนศซึ่งเป็นผู้กำกับสน.บางชันก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาเนี่ยให้การว่าผลิตสุราโดยการไปซื้อแอลกอฮอล์แล้วก็นำมาผสมน้ำเพื่อเจือจางก่อนจะส่งให้เจ้าของสูตรยาดองแล้วกระจายยาดองไปตามซุ้มยาดองต่างๆก็คือเป็นทอดๆนะคะผู้ต้องหาก็ยืนยันว่าแอลกอฮอล์ที่ซื้อมาซื้อเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นตัวที่ทานได้ไม่ทราบว่ามันคือเมทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเมทานอลปนเปื้อนหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเพราะก็ทำตามปกติที่เคยทำมาอันนี้ผู้ต้องหาอ้างแบบนี้นะคะหลังจากนี้ทางสน.มีนบุรีจะรับผิดชอบในการสืบสวนต่อไปว่าต้นตอของเมทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเมทานอลมาจากส่วนไหนยังไงแต่ในส่วนของผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะคะ